กรมการแพทย์เผยมะเร็งตับพบมากเป็นอันดับหนึ่งในคนไทยเสียชีวิตปีละ 15,000 รายแนะปรับพฤติกรรมสุขภาพลดความเสี่ยงสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำนายแพทย์สมศักดิ์อรรถสินอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมดปีละ 122,757 รายมะเร็งตับและท่อน้ำดีถือเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับ1ในเพศชายและอันดับ2ในเพศหญิงจากข้อมูลทะเบียนมะเร็งประเทศไทยนะครับปี2558พบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งตับรายใหม่ 26,71 รายแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิต 15,912 รายมะเร็งตับที่พบมากในประเทศไทยนะครับมี2ชนิดคือมะเร็งของเซลล์ตับและมะเร็งท่อน้ำดีตับโดยพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือสาเหตุของมะเร็งตับเกิดจากการเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบชนิด B ส่วนสาเหตุของมะเร็งท่อน้ำดีเกิดจากพยาธิใบไม้ตับร่วมกับการรับประทานอาหารที่มีดินประสิวและไนเตรตเช่นปลาร้าปลาจ่อมปลาส้มแหนมเป็นต้นนอกจากนี้การดื่มสุราเป็นประจำการรับสารพิษอัลฟาท็อกซินนะครับที่เกิดจากเชื้อราบางชนิดที่พบในอาหารประเภทถั่วข้าวโพดพริกแห้งรวมถึงไวรัสตับอักเสบชนิด C เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดมะเร็งตับได้ทางด้านนายแพทย์จินดาโรจนะเมคินผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติกล่าวเกี่ยวกับอาการของมะเร็งตับว่าผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีการแสดงอาการต่างกันซึ่งโดยทั่วไปนะครับมักไม่มีอาการในระยะแรกอาการส่วนใหญ่ที่พบคือแน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อเป็นประจำอ่อนเพลียน้ำหนักลดปวดหรือเสียดชายโครงขวานอาจคลำพบก้อนเนื้อในช่องท้องตัวเหลืองตาเหลืองท้องโตและมีอาการบวมบริเวณขาทั้งสองข้างเป็นต้นหากมีอาการเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยเช่นการตรวจเลือดดูความผิดปกติของการทำงานของตับการตรวจระดับอัลฟาฟิโตโปรตีนการอัลตราซาวด์เพื่อดูก้อนที่ตับการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กเป็นต้นอย่างไรก็ตามนะครับนายแพทย์จินดากล่าวเสริมว่าการรักษามะเร็งตับและท่อน้ำดีมีหลายวิธีจึงจำเป็นต้องประเมินโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายเนื่องจากมีปัจจัยที่ต้องคำนึงหลายประการสำหรับการป้องกันโรคนะครับทำได้โดยการใช้วัคซีนไวรัสตับอักเสบชนิด B ไม่รับประทานปลาน้ำจืดดิบปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสารก่อมะเร็งเช่นอาหารที่ปนเปื้อนสารอัลฟาท็อกซินอาหารที่มีดินประสิวและอาหารหมักดองเป็นต้นทั้งนี้สำหรับประชาชนทั่วไปนะครับหากสงสัยว่ามีความเสี่ยงต่อมะเร็งตับควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคตับเรื้อรังหรือมีประวัติเป็นโรคตับอักเสบควรรับการตรวจหามะเร็งอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงทีและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก The Standard และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเพลงใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าเนื้อแน่นรสชาติดีการันตีทำจากหมูเกรด A สนใจพิมพ์คำว่า P-News และสั่งทาง LINE หรือ IG ZAAPSARA คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษหรือโทร0816462641ครัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สนใจสั่งเลยนะครับทาง LINE Application PPEPSIMK พิมพ์คำว่า P-News คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีติดตามมุ่งข่าว P-News ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ